สวัสดีครับพี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพทุกท่านรายการชูธงประจำวันพุธที่14มีนาคม2555ในวันนี้นะครับเรื่องที่ปรากฏเป็นข่าวและถูกนำมาวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้งคือกรณีปัญหาระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาจากกรณีที่พันตำรวจโททักษิณชินวัตรเนี่ยนะครับออกมาระบุว่าประเทศไทยเสียเปรียบประเทศกัมพูชาในการต่อสู้คดีในศาลโลกวันนี้ครับมีคนออกมาพูดเรื่องนี้กัน2คนแต่พี่น้องจะได้เห็นวุฒิภาวะที่มีความแตกต่างกัน1ก็คือพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์นะครับซึ่งใช้วุฒิภาวะของการเป็นผู้นำเหล่าทัพและก็มีความเป็นผู้ใหญ่แต่อีกคนหนึ่งก็คือคนที่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีคือนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผมจะได้นำความเห็นของ2คนนี้แล้วก็จะไปวิพากษ์วิจารณ์กันนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยนะครับบอกว่าที่พันตำรวจโททักษิณพูดว่าประเทศไทยเสียเปรียบกัมพูชาในการต่อสู้คดีในศาลโลกเกี่ยวกับพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรรอบปราสาทพระวิหารโดยกัมพูชาได้นำคำสัมภาษณ์ดังกล่าวไปต่อสู้คดีด้วยว่าคือข้อเท็จจริงนะครับคดีเรื่องนี้มันอยู่ในศาลโลกอยู่นะเรื่องนี้เป็นกรณีที่ผู้แสดงความเห็นหลังจากคดีเข้าสู่ศาลโลกแล้วนายอภิสิทธิ์บอกว่าต้องถามว่าประเทศไทยเสียเปรียบกัมพูชาเพราะใครที่ทำไปหลายอย่างเหมือนกับการยอมรับสิทธิ์ของฝ่ายกัมพูชาวันนี้รัฐบาลมีหน้าที่ต่อสู้คดีและถ้าคิดว่าความสัมพันธ์ของสองประเทศดีมากก็ขอให้กัมพูชาถอนคดีออกจากศาลโลกเพื่อรักษาประโยชน์ของประเทศไทยต้องพูดประเด็นนี้ก่อนครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยนะครับคุณเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่27ถามว่าตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยนะครับปีพ.ศ. 2505ที่ศาลโลกพิพากษานะครับให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับยกดินแดนปราสาทพระวิหารให้ตกเป็นของประเทศกัมพูชาโดยทางขึ้นนะครับอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษของประเทศไทยตัวปราสาทอยู่ที่กัมพูชานั่นจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าทนายความเนี่ยนะครับก็เป็นอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชในเวลานั้นเนี่ยนะครับคนไทยระดมตังค์กันคนละบาทแต่ท้ายที่สุดเมื่อศาลโลกวินิจฉัยนั้นนายกรัฐมนตรีเวลานั้นเนี่ยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอีกคนหนึ่งพันเอกดร.ถนัดคอมันก็เป็นอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับต่อจากหม่อมเสนีเช่นเดียวกันถามว่าทำไมนะครับนักเลงโตอย่างจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์จึงจะต้องไปยอมปฏิบัติตามคำสั่งของศาลโลกเพราะจอมพลสฤษดิ์ก็รู้ว่าประเทศไทยนี่นะครับยังจำเป็นต้องอยู่ในโลกนี้ร่วมกับบรรดานานาประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตลอดชีวิตของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยนะครับซึ่งหลังจากนั้นอยู่ได้ปีเศษๆก็ได้ถึงแก่อสัญญากรรมได้เสียชีวิตลงแต่ว่าในช่วงระหว่างปีเศษๆหลังจากไทยเสียดินแดนปราสาทพระวิหารนั้นจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ไม่เคยยื่นอุทธรณ์แม้แต่เพียงครั้งเดียวรัฐบาลที่เกิดขึ้นมาภายหลังนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชรัฐบาลชวนหลีกภัยแม้กระทั่งนะครับทุกรัฐบาลไม่เคยเลยนะครับที่จะไปยื่นอุทธรณ์ต่อศาลโลกในเรื่องนี้เพราะทุกคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเขามีวุฒิภาวะไม่มีใครนะครับไว้เนื้อเชื่อใจว่าถ้าขืนไปยื่นอุทธรณ์ในตีความคำวินิจฉัยของศาลโลกเนี่ยประเทศไทยจะไม่เสียดินแดนมากกว่าเดิมทุกคนได้เก็บนะครับความรู้สึกไว้ในอกนั่นแปลความว่ารักษาสิ่งที่มีอยู่ไว้ให้ดีที่สุดแต่ว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นมาเนี่ยในสมัยที่นายอภิสิทธิ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีไปเอานายกสิทธิ์พิรมมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่วงทำนองบรรยากาศของสองชาตินี้นะครับมันก็เริ่มมึนตึงดิครับประเทศกัมพูชาเขาดูทีวีประเทศไทยเหมือนประเทศลาวก็ดูทีวีประเทศไทยประเทศพม่าดูทีวีประเทศไทยมาเลเซียเวลานี้สื่อสารไร้พรมแดนสิ่งที่นายกสิทธิ์พิรมขึ้นเวทีพันธมิตรซึ่งเวลานี้นะครับก็ไม่ถูกกันเลยนะครับแต่เวลานั้นได้แสดงความมหังการดูถูกผู้นำประเทศเพื่อนบ้านว่าเป็นไอ้กุ้ยนะครับด่าสารพัดที่จะด่าสรรหาคำมาพูดแต่ท้ายที่สุดนี่นะครับปรากฏว่าคนที่นะครับพูดด้วยคำหยาบใส่ผู้นำประเทศเพื่อนบ้านนายอภิสิทธิ์มอบความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับหลังจากไปจัดตั้งรัฐบาลในกองทัพสับเสร็จเนี่ยก็ปูนบำเหน็จให้กสิทธิ์พิรมกสิทธิ์พิรมก็ลาออกจากที่ปรึกษาปปช.ของนายวิชามหาคุณมารับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและประเทศไทยถึงคิวประธานอาเซียนพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยนะครับโดยกสิทธิ์พิรม
ก็พยายามจะไปประหล่อสมเด็จฮุนเซนให้คลายความปมนะครับสิ่งที่เวงกล่าวหาว่านะครับอธิบายแม้กระทั่งที่ผมเล่ากับท่านทั้งหลายฟังว่าถึงขนาดไปอธิบายคำว่ากุ้ยว่าแปลหัวใจราชสีนะครับไลออนฮาร์ตนะครับแปลว่าเป็นผู้มีจิตใจที่เป็นนักเลงคนไทยก็ไม่มีใครแปลปันอย่างนั้นแต่ว่าไม่มีใครมียางอายอะไรนะครับไปประพฤติอย่างนั้นกับผู้นำประเทศเพื่อนบ้านความสัมพันธ์ก็ลุ่มๆดอนๆเพราะเล่นการเมืองกันสองหน้าในประเทศไทยก็วิพากษ์วิจารณ์ผู้นำกัมพูชาประเทศกัมพูชาเสียหายรับหลังเนี่ยนะครับก็มุดไปเจรจาความไปหาประโยชน์ในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลนายอภิสิทธิ์ลองอธิบายว่านายสุเทพเทือกสุวรรณไม่เคยเดินทางไปยังบ้านของสมเด็จฮุนเซนสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชานั้นเขาเป็นคนจิตใจนักเลงครับแต่ไม่ได้เป็นความหมายอย่างที่นายกสิทธิ์อธิบายเขาเป็นนักรบเขาผ่านนะครับความตายกันมานะครับความ30ปีแล้วนะครับและเขาก็ต่อสู้นะครับเป็นผู้นำตั้งแต่อายุน้อยเขามีความรอบรู้ในประเทศอาเซียนในประเทศอาเซียนเนี่ยเขาอาวุโสสูงสุดในบรรดาผู้นำเนี่ยนะครับ10ชาติด้วยกันเพราะฉะนั้นเขาก็รู้เท่าทันผมก็เชื่อว่าใครนะครับสัมพันธ์กับประเทศไทยเวลานั้นจะมีความรู้สึกสะอิดสะเอียนกับเรียกว่าเล่นการเมืองสองหน้าเวลาอธิบายกับคนไทยโจมตีประเทศกัมพูชาด้วยท่าทีที่เสียหายแต่เวลาเอาประโยชน์กลับมุดนะครับมุดประเทศมุดรั้วไปนะครับนู่นแหละไปเจรจาที่บ้านเรื่องเขตผลประโยชน์เขตพื้นที่ทับซ้อนต่างๆเลยทางกัมพูชาเขาอธิบายความเนี่ยนะฮะเพราะเขาทนไม่ได้ว่าเขาจะต้องมานะครับหน้าไหว้หลังหลอกกับคนไทยเข้าไปด้วยเพราะปรากฏว่าคนไทยเนี่ยครับเล่นการเมืองพันอย่างนี้เพราะฉะนั้นความระหองระแหงระหว่างสองชาติเนี่ยมันก็เกิดผลกระทบไปกระทบมาไอ้ที่ประท้ากันเนี่ยนะครับผลสุดท้ายเป็นยังไงครับสุดท้ายกัมพูชาก็จะใช้ช่องนี้ครับเขาเป็นประเทศเล็กกว่าเนี่ยก็ยื่นต่อศาลโลกเลยนะครับขอวินิจฉัยนะครับคำตัดสินของศาลโลกในปีพ.ศ.2105ผลเป็นยังไงครับผลก็คือว่าในคำคุ้มครองชั่วคราวเนี่ยนะครับที่นายอภิสิทธิ์พยายามอธิบายว่าประเทศไทยได้ประโยชน์แต่คนอย่างผมอ่านภาษากฎหมายก็รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยครับกำลังจะแพ้คดีในศาลโลกคนที่อ่านคำวินิจฉัยนะครับเราลองไปอ่านในคำวินิจฉัยเนี่ยในศาลไทยเนี่ยในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรต่างๆในไทยเนี่ยถ้าใครเขียนคำวินิจฉัยแบบนี้เนี่ยรู้ว่าจะเป็นคุณกับฝ่ายไหนผมรู้เลยว่าทุกคนก็รู้อ่านภาษาคนรู้เรื่องก็รู้เลยว่าประเทศไทยนี่เสียเปรียบกัมพูชามีแต่นายอภิสิทธิ์นะเข้าใจว่าตัวเองได้เปรียบอยู่แต่ผมอ่านนี่เสียเปรียบวันประชุมร่วม2สภาประชุมร่วมรัฐสภาผมก็อธิบายเนี่ยครับว่าประเทศไทยเสียเปรียบและมีใครการันตีได้บ้างว่าประเทศไทยจะไม่เสียดินแดนไอ้คนที่ไปสร้างเรื่องสร้างราวเนี่ยกล่าวคอมาพาดรอไว้มั้ยว่าถ้าวันไหนเนี่ยครับประเทศไทยถูกตัดสินว่าแพ้คดีเสียดินแดนมากกว่าเดิมจะต้องตัดคอไอ้คนคนนั้นแต่ไม่รู้ว่าคุณค่าของของคนคนนั้นมันจะมีค่าเท่ากับประเทศไทยต้องเสียดินแดนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพันตำรวจโททักษิณก็เหมือนพวกเราทุกคนที่รักชาติบ้านเมืองก็รู้เลยว่าการต่อสู้ในศาลโลกเราเสียเปรียบเพราะการที่ประเทศไทยนะครับไปเปิดช่องว่างไอ้ช่องว่างนี้ผู้นำทุกคนเนี่ยตั้งแต่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เป็นต้นมาเนี่ยเขาปิดไว้หมดแต่รัฐบาลที่แล้วเนี่ยนะครับจะแสดงความโง่หรือยังไงไม่ทราบได้ถ้ากลัวว่าไปใช้ช่องนี้เราไปถามเราทำไมเนี่ยนะครับหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชนั่นนะครับทนายความที่ไปว่าความมาเนี่ยทำไมไม่อุทธรณ์ล่ะครับเพราะเขารู้เต็มอกกันใช่หรือไม่ว่าถ้าขืนอุทธรณ์ไปประเทศไทยจะเสียดินแดนทำไมนักเลงอย่างจอมพลสฤษดิ์จอมพลถนอมนะครับแม้กระทั่งนักกฎหมายอย่างท่านอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ไม่มีใครกล้าทักทายล่ะครับอาจารย์ธนินทร์ไกรวิเชียรก็ไม่กล้านะครับหรือรัฐบาลเนี่ยครับของรสช.เองไม่มีใครกล้าสักคนเพราะไม่มีใครกล้าแบกประเทศไปเสียดินแดนอีกแต่นายอภิสิทธิ์เวชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีในค่ายทหารไปกระทำการเช่นนี้จนกลายเป็นเหตุแทนที่ว่าจะมีความสำนึกปรากฏว่าพอนายกทักษิณพูดอย่างนี้เนี่ยนะครับแม่กลายมาวิพากษ์วิจารณ์ว่ากัมพูชาจะนำเรื่องนี้เข้าไปแสดงในศาลโลกใครมันจะนำไปแสดงในศาลโลกทุกคนก็พูดด้วยความรักชาติบ้านเมืองความจริงเนี่ยครับรัฐมนตรีสุรพงษ์ตัววิจักษ์ใจกูลเนี่ยนะเขาได้นำหนังสือถึงผมเก็บไว้หลายวันแล้วผมกล่าวว่ารอใกล้ในช่วงการพิจารณาของศาลโลกจะนำมาเผยแพร่กับพี่น้องเนี่ยนะครับถึงดูรายการเราอาจจะมารับที่ศูนย์เยียวยาก็ได้คือทั้งหมดต้องการอธิบายให้เห็นว่ามีวิวัฒนาการความเป็นมากันอย่างไรคุณสุรพงษ์ตัววิจักษ์ใจกูลเนี่ยนะไม่กล้าเปลี่ยนทนายความแม้แต่เพียงคนเดียวนะกลัวขยับเปลี่ยนเนี่ยนะครับพรรคประชาธิปัตย์จะอ้างเลยว่า
เห็นไหมเขาวางแผนไว้ดีๆเปลี่ยนรัฐบาลแล้วมีปัญหาเลยเพราะฉะนั้นประคับประคองที่มีอยู่นะครับให้ประเทศไทยนะครับไม่เสียดินแดนให้ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความยากลำบากมากที่สุดเพราะว่าทุกคนเนี่ยนะครับไม่มีใครตอบได้ครับแต่นายอภิสิทธิ์พยายามอธิบายว่าที่พันตำรวจโททักษิณพูดอย่างนี้เนี่ยนะครับกำลังจะมีการนำไปใช้ในสารโลกไม่จำเป็นเลยครับทุกอย่างเขาเข้าสู่ในกระบวนการพิจารณาเป็นความไม่เข้าท่าของรัฐบาลที่แล้วที่ไปรบไปประทะ กับเขาจนเขาได้ใช้ช่องทางนี้ซึ่งนะครับเวลาร่วมเกือบ50ปีเนี่ยช่องทางนี้เนี่ยนะครับไม่เคยได้ใช้แต่รัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยนะครับด้วยความโง่หรือด้วยความอะไรไม่ทราบได้หรือจะเป็นความเดียงสาหรือความไม่เข้าท่าเนี่ยนะปรากฏว่าไปทำให้ประเทศนะครับสอบแววที่จะเสียดินแดนสูงที่สุดแต่ขณะเดียวกันช่วงรบบังกันนะกลับมุดเข้าไปเจรจาหาผลประโยชน์ในเขตพื้นที่ทับซ้อนและที่บอกว่าแต่คิดว่าความสัมพันธ์ของประเทศดีมากขอให้กัมพูชาถอนคดีออกจากศาลโลกเพื่อรักษาประโยชน์ของประเทศไทยก็สมัยคุณไปหาเรื่องเขาและถ้าคุณคิดเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าคิดวันที่ตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยทำไมไม่แสดงทัศนคติแบบนี้บ้างผมเนี่ยอธิบายความมาตั้งแต่ต้นในที่ประชุมสภาว่ามันก็มีไม่กี่ทางเท่านั้นนะครับที่หลักการจะอยู่พื้นที่ร่วมกันได้คณะกรรมการ JBC ที่ปักปันเขตแดนเนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะไทยกัมพูชาเนี่ยไทยลาวไทยพม่าไทยมาเลเซียเนี่ยคือเวลานี้เนี่ยครับกองทัพเองนะครับคณะกรรมการ JBC เขาก็รู้ว่าปัญหาเนี่ยครับ MOU ปี43นั้นเป็นอุปสรรคพอสมควรแต่ว่าที่ทุกประเทศเขาอยู่กันได้พื้นที่ไหนมีปัญหาเนี่ยครับเขาจะหยุดนะครับและเป็นเขตพื้นที่ทับซ้อนแปลว่าต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ให้คากันเอาไว้นะครับถ้าผู้นำสองประเทศนะครับสามารถเจรจาความสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ก็จบตรงไหนปักปันเขตแดนไม่มีปัญหาปักปันเลยนะครับไอ้ที่ว่าเขตพื้นที่ทับซ้อนนี่ครับต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ถามว่าปักเมื่อไรคณะกรรมการชุดนี้ก็เอาคิดอย่างนี้แล้วกันรอความเจริญทั้งสองฝั่งมันเท่ากันซะก่อนแล้วค่อยปักปันเขตแดนแปลความว่าแต่ละชาติก็ไม่ต้องฆ่ากันไม่ต้องรบกันและก็ไม่เสียประโยชน์ซึ่งกันและกันก็อยู่โดยสถานการณ์กันแบบนี้ไอ้คณะกรรมการชุดนี้ก็ไปทำหน้าที่อย่างดีที่สุดนะครับนายอภิสิทธิ์ที่บอกว่าถ้าอย่างนั้นไปเจรจาความกับกัมพูชาก็พวกคุณก่อเรื่องแท้ๆทำไมคุณไม่ไปล่ะครับคุณกล้ายืนยันไหมครับว่าประเทศไทยเนี่ยครับจะไม่เสียเปรียบในเรื่องคดีนี้ไอ้ที่พวกคุณไปก่อเหตุคุณลองแสดงความรับผิดชอบหน่อยดิวันนี้มาเรียกร้องให้พันตำรวจโททักษิณเป็นคนแก้ไขปัญหาก็พวกคุณเป็นคนสร้างเรื่องแท้ๆไม่ใช่ก็รัฐบาลมากี่รัฐบาลแล้วตั้งแต่ปี2005เขาไม่เคยใช้ไปถูกกระทำไปเปิดช่องพูดง่ายๆว่าไปตีโง่ใส่กัมพูชาเนี่ยท้ายที่สุดก็ถูกสวนตูมเข้าไปในศาลโลกมันก็กลายเป็นโอละพ่อเลยนะครับปรากฏว่าอภิสิทธิ์เขาพูดต่ออย่างนี้ครับผู้สื่อข่าวนะครับถามว่าการพูดเรื่องอธิปไตยรอบปราสาทพระวิหารของพันตำรวจโททักษิณมักจะมาพร้อมกับประเทศไทยกำลังเจรจาเรื่องเขตพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับไม่มีเรื่องนี้อยู่เลยนะครับแต่ใครจะเป็นนักข่าวที่ไปถามผมไม่ทราบเนี่ยนายพิสิทธิ์ตอบกล่าวทันทีว่าพันตำรวจโททักษิณแสดงเจตนาชัดเจนว่าอยากทำธุรกิจในเขตพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลด้านพลังงานซึ่งนายกทักษิณประกาศดังหลายครั้งผ่านนพดลปัทมะผ่านหลายคนว่าถ้าพบว่าทำจริงเนี่ยจะยกให้นายพิสิทธิ์ทั้งหมดจะยกให้พรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมดนะครับข้อเท็จจริงก็คือไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องกัมพูชาถ้านโยบายรัฐบาลมีเรื่องนี้เป็นเป้าหมายแฝงอยู่ประเทศไทยก็เสียเปรียบไม่มีหรอกครับแต่ว่าเหตุว่าถ้าประเทศไทยไปมีปัญหาในเขตพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลอย่าลืมนะครับกัมพูชาเขาไม่ได้สิ้นร้ายไม่ต่อเพราะฉะนั้นที่เราว่าเทคโนโลยีของเราปตท.ตอนสมัยเนี่ยประเทศมหาอำนาจนะครับที่ทันสมัยไม่ได้แตกต่างอาจจะมากกว่าปตท.นั้นเขาก็ไปยืนว่าข้างกัมพูชาแล้วท้ายที่สุดใครจะเสียเปรียบในเรื่องที่จะใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ทับซ้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนที่มีความเห็นต่างกับรัฐบาลชุดนี้อย่างนายสุรเกียรติ์เสถียรไทยก็อธิบายชัดเจนว่า MOU ปี44นั้นเป็นระดับเจ้าหน้าที่รัฐมนตรีก็ยังไม่ไปเจรจาเลยแต่รัฐบาลชุดที่แล้วพยายามไปอธิบายเรื่องผลประโยชน์ในเขตพื้นที่ทับซ้อนแต่ท้ายที่สุดก็โอละพ่อตัวเองก็แอบนะครับเก็บความอยากของตัวเองเอาไว้ไม่ได้นะครับก็ไปขายหน้ากับสมเด็จฮุนเซนเข้านะครับนายพิสิทธิ์บอกว่าถ้าพันตำรวจโททักษิณมีความคิดทำธุรกิจพลังงานตนเชื่อว่าจะย้อนกลับมาสู่การที่คนไทยต้องแบก
ในเรื่องราคาพลังงานที่แพงขึ้นเหมือนกับที่ประสบอยู่ในขณะก็เขาบอกว่านะครับว่าถ้าพบว่าตัวเองเนี่ยนะครับพันตำรวจโททักษิณบอกว่าถ้าพบว่าไปทำธุรกิจในเขตพื้นที่ทับซ้อนด้านพลังงานพบเป็นจำนวนเท่าไหร่ยกให้พรรคประชาธิปัตย์กับนายอภิสิทธิ์ทั้งหมดข้อเท็จจริงก็คือไม่มีและไม่ได้เกี่ยวกับนะครับราคาพลังงานที่มันแพงอยู่ในขณะนี้เพราะราคาพลังงานที่แพงอยู่ในขณะนี้มันก็เป็นกลไกของโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับโอเปกเนี่ยนะครับก็รู้อยู่แล้วว่าในแต่ละสถานการณ์ราคาน้ำมันจะอยู่กันอย่างไรก็เป็นเรื่องกระทรวงพลังงานเนี่ยเขากำลังจะหาทางออกกันอยู่นะครับที่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะที่มีพลังงานทางเลือกนะครับแก๊สเวลานี้จะว่ายังไงอะไรกันยังไงเนี่ยก็คงจะได้มีมาตรการที่มีความชัดเจนกันออกมาเพราะหน้าที่ของรัฐบาลชุดนี้คือหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาแต่ว่าที่ราคาน้ำมันแพงมันไม่ได้เกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนอันนี้และก็พันตำรวจโททักษิณก็ไม่ได้ไปทำอะไรตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเวลาอธิบายเนี่ยครับอธิบายเรื่องที่ยังไม่เกิดและบอกกระทบประเทศน้ำมันราคาแพงมันเกี่ยวอะไรด้วยครับเพราะฉะนั้นผมยังบอกเลยครับว่าประเทศไทยต้องเจรจาประโยชน์เรื่องนี้กับกัมพูชาเพราะถ้าพลังงานเนี่ยนะครับก็ปตท.เป็นตัวแทนประเทศไทยกระทรวงพลังงานตัวแทนประเทศไทยหรือกระทรวงการต่างประเทศก็เมื่อเรามีประสบปัญหาเรื่องพลังงานก็ต้องเจรจาความกับเขาใครมันจะหน้าไหว้หลังหลอกหน้าด่าเขารับหลังไปทำมาหากินด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้นความน่าเชื่อถือมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอธิบายความก็คือว่าขณะนี้เนี่ยนะครับคือประเทศไทยต้องเร่งเจรจาแล้วเพื่อเอาผลประโยชน์เรื่องนี้นะครับสองชาติกัมพูชาก็ได้ประโยชน์ส่วนเขาไทยก็ได้ประโยชน์ส่วนไทยแปลความว่าสองชาตินะครับต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ซึ่งกันและกันในเขตพื้นที่ทับซ้อนเพราะเป็นผลประโยชน์ร่วมกันนะครับถ้าเกิดในประเทศที่เขตพื้นที่เฉพาะก็ประเทศนั้นว่ากันแต่ว่าเมื่อสองชาติมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันนั้นก็ต้องใช้ประโยชน์จากสองชาติให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับมีแต่ว่าซีของรัฐบาลที่แล้วเท่านั้นเลยครับที่ไปสร้างปัญหานายอภิสิทธิ์บอกว่าทั้งนี้การต่อสู้ในศาลโลกนั้นคนไทยได้รับข้อมูลน้อยมากเพราะรัฐบาลไม่เปิดเผยรายละเอียดนี่เรื่องเกิดขึ้นสมัยคุณแท้แท้ครับคณะกรรมการทนายความไม่มีใครเปลี่ยนสักคนครับสุรพงษ์วิจักชัยกุลเขาระมัดระวังที่สุดนะครับน็อตสักตัวไม่กล้าเปลี่ยนครับเพราะว่าจะถูกนำหยิบยกมาใช้เป็นข้ออ้างแต่ผมอ่านคำวินิจฉัยของการคุ้มครองชั่วคราวแล้วให้นักกฎหมายที่ไหนไปอธิบายความก็รู้ว่ามันน่าเป็นห่วงครับมีความรู้สึกเช่นเดียวกับพันตำรวจโททักษิณมีแต่คุณเท่านั้นแหละไม่มีความรู้สึกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรายละเอียดต่างๆก็ไม่ได้แตกต่างไปจากสมัยที่คุณเป็นรัฐบาลเวลานั้นคุณเปิดเผยอะไรกับคนไทยได้รับทราบบ้างแม้กระทั่งการอ่านคำวินิจฉัยนะครับว่าประเทศไทยจะเสียหายในอนาคตอย่างไรแต่ความที่ไม่รับผิดชอบไหมครับคือการอธิบายว่าพรรคประชาธิปัตย์รับผิดชอบนะครับลูกพรรคคุณนะรับผิดชอบไปถึงแค่การคุ้มครองชั่วคราวผมบอกคุณนะหาเรื่องมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งเขาใช้เป็นเหตุพอเปลี่ยนรัฐบาลคุณก็บอกว่าข้าพเจ้าขอรับผิดชอบเท่านี้ก็คดีมันจะมาตัดสินในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไงผมจึงบอกว่ามันคราวเคราะห์ของรัฐบาลนี้เพราะว่าสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ไปก่อเหตุสร้างราวสร้างเรื่องจนกัมพูชาใช้เป็นเหตุในการร้องต่อศาลโลกนั้นมันมาตกใส่บานายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์แล้วเวลานี้ไอ้พวกบ้าๆที่จะชุมนุมกันมันก็คึมฮัมฮึมฮัมท้ายที่สุดก็จะปลุกระดมการเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางแต่ปัญหาทั้งหมดนั้นมันมาจากรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์นะครับต่อมาบอกว่าโดยอ้างว่าจะกระทบต่อการสู้คดีนะครับที่ไม่เปิดเผยรายละเอียดแต่การต่อสู้คดีเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลชุดนี้เต็มเพราะรัฐบาลที่แล้วมีโอกาสต่อสู้เฉพาะในขั้นตอนของการคุ้มครองชั่วคราวนี่วางแผนวิ่งคือเอาเฉพาะตัวเองได้ประโยชน์คือหาเรื่องมานี่นะครับสร้างเรื่องเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่นะครับพอเปลี่ยนรัฐบาลบอกข้าพเจ้ามาแค่คุ้มครองชั่วคราวมันจะได้ยังไงครับก็คุ้มครองชั่วคราวมันเป็นมาตรการต้นแต่เนื้อหาทั้งหมดเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์นายพิสิทธิ์พูดต่อว่าซึ่งประสบความสำเร็จในการทำให้ศาลไม่คล้อยตามในสิ่งที่กัมพูชาขอให้ศาลคุ้มครองชั่วคราวเพื่อให้ไทยถอนทหารฝ่ายเดียวแต่โดยเนื้อความทั้งหมดนี่นะครับผมเองเนี่ยครับถือว่าเป็นความลับของชาตินะครับแต่ว่าถ้ากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยนะฮะอธิบายความมาเนี่ยให้เห็นชัดเจนเลยว่าคำวินิจฉัยของศาลโลกความจริงในโลกอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้เป็นความลับอะไรมากมายเนี่ยนะแต่ว่าเรียนยืนยันว่า
สิ่งที่นายอภิสิทธิ์ว่าสู้ไปถึงศาลโลกเนี่ยนะครับคุ้มครองชั่วคราวและประเทศไทยได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์ครับมาตรการการถอนทหารทั้งสองฝ่ายนั้นถ้าอ่านรายละเอียดในแต่ละประเด็นในแต่ละประเด็นนั้นน่ะประเทศไทยเสียเปรียบครับคุณอ่านได้ยังไงว่าประเทศไทยได้เปรียบกัมพูชาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบอกว่ารัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์สู้ได้เพียงแค่คุ้มครองชั่วคราวหลังจากนั้นได้เป็นความรับผิดชอบของพรรคเพื่อไทยก็แง่ดีครับก็มาตัดสินในที่ทำพลาดนะครับที่ดำเนินการความเสียหายมาทั้งหมดเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์แต่ศาลมารออ่านคำตัดสินในสมัยพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วถามว่าใครรับผิดชอบแล้วครับคุณโยนทิ้งเลยบอกว่าผมรับผิดชอบเท่านี้ที่เหลือเป็นของยิ่งลักษณ์ชินวัตรเขายิ่งลักษณ์ชินวัตรไม่ได้ทำอะไรเลยครับสุรพงษ์ตวิจักชัยกุลเนี่ยก็ไม่กล้าไปทำในสิ่งที่คุณวางเอาไว้นั่นก็คือหมายความว่าพรรคประชาธิปัตย์วางไว้อย่างไรไม่ไปกระทบเพียงแต่ว่าจะคอยอำนวยความสะดวกนะครับเพราะทุกคนมีความรักชาติบ้านเมืองหมดแต่คุณใช้วิธีตีกันเชียงนี่เพราะคุณก็รู้แต่บอกเหมือนกันว่าผลมันจะเกิดขึ้นมายังไงผมว่าในสมองคุณก็ไม่ได้แตกต่างไปจากนายกทักษิณแต่ถ้าว่าคุณต้องอธิบายและคุณดูดีว่าคุณสู้มาเท่านี้แล้วนะครับแล้วปรากฏสู้ได้เต็มที่แต่ต่อไปนี้เป็นเรื่องของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรไม่เป็นการอธิบายที่เห็นแก่ได้ที่สุดแต่ว่าไอ้นี่จะเป็นสิ่งให้ประเทศไทยเสียดินแดนเดี๋ยวพบกันต่อในช่วงที่สองครับในช่วงเบรกแรกเป็นความเห็นของนายอภิสิทธิ์เวชชาพิชวะนะครับผมก็ได้อธิบายความเปรียบเทียบแต่ในเบรกที่สองเนี่ยนะครับเป็นความเห็นอีกคนหนึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์นะครับและพี่น้องจะได้เห็นว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยนะครับมีความคิดที่แตกต่างกันอีกคนหนึ่งเขามีวุฒิภาวะอีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเตรียมตีกันเชียงเนี่ยนะครับว่าพอเกิดเหตุการณ์นั้นก็จะโยนความผิดให้กับรัฐบาลยิ่งลักษณ์พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์นะครับได้กล่าวถึงความคืบหน้านะครับของคณะทำงานเพื่อปฏิบัติตามมติคุ้มครองชั่วคราวของศาลโลกในปัญหาข้อพิพาทระหว่างประเทศไทยกัมพูชาหรือ GWUJ นะครับว่านายกรัฐมนตรีได้ลงคำสั่งแต่งตั้งแล้วนะครับช่วงนี้เจ้ากรมกิจการชายแดนได้เดินทางไปยังประเทศกัมพูชาเพื่อพบปะพูดคุยนะครับเพื่อแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนตามกฎหมายไทยเป็นอย่างไรหลังจากนั้นก็จะเชิญมาหารือซึ่งคิดว่าการประชุมนะครับคณะกรรมการ JBC นะครับหรือคณะกรรมการปักปันเขตแดนนะครับประเทศกัมพูชานะครับจะร่วมทำทุกอย่างตามขั้นตอนตามกฎหมายในประเทศไทยและทางฝ่ายกัมพูชาก็ยอมรับในจุดนี้ทั้งนี้ต้องยึดพื้นฐานการไม่เสียอธิปไตยความโปร่งใสและเท่าเทียมไม่ใช่ใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบเมื่อศาลโลกกำหนดจุด ABCD ออกมาเนี่ยนะครับความสัมพันธ์เริ่มดีขึ้นความเป็นเพื่อนกันเจ้าหน้าที่ระดับล่างได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันตอนนี้ถือว่าสงบอยู่ในระดับน่าพอใจเมื่อมาคุยก็ยินดีทำให้ชายแดนสงบอะไรที่เป็นปัญหาก็ละวางไว้และก้าวไปข้างหน้าเพื่อให้วินวินด้วยกันทั้งคู่ขณะนี้พื้นที่เงียบไม่มีปัญหาอะไรนะครับลงไปตรวจเยี่ยมโบกมือให้ทางฝั่งทางโน้นซึ่งก็ไม่เป็นปัญหาสิ้นเดือนก็จะไปประชุมผบ.ส.อาเซียนจะได้พบกับผู้บัญชาการฐานสูงสุดกัมพูชาและนายกรัฐมนตรีกัมพูชาความจริงเราเป็นเพื่อนสนิทกันเพราะประเทศอยู่ใกล้กันก็จะคุยกันผู้สื่อข่าวเนี่ยครับก็ถามว่านโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุดต้องการรื้อการกำหนดจุดABCD ที่ศาลโลกกำหนดหรือไม่นะครับผู้บัญชาการฐานสูงสุดก็บอกว่าคิดนโยบายไม่ได้แต่ด้วยความรู้สึกคือตอนแรกก็อยู่ด้วยกันดีๆแล้วมาขีดเส้นทางฝั่งกัมพูชาเป็นหน้าผาโดยปกติมนุษย์ไม่อยู่ทางเราจะเป็นพื้นราบซึ่งวันนี้ไม่มีใครบอกได้ว่าใครเป็นคนชี้จุดนี้แต่การตั้งคณะกรรมการคณะทำงานจะได้พูดคุยกันซึ่งเป้าหมายของศาลโลกอยากให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้พูดกันรู้เรื่องและตกลงกันได้จริงก็อยากให้อยู่กันอย่างสันติถ้าหยุดเรื่องที่เป็นปัญหาและมาร่วมกันในสิ่งดีก็จะเกิดและก็มีได้กับได้แต่ถ้าเราไม่ร่วมมือกันระบบเศรษฐกิจของสองชาติจะเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ทั้งนี้คงตอบไม่ได้ว่าจะเป็นรูปธรรมเมื่อไหร่นะครับแต่พร้อมปฏิบัติอยู่แล้วเมื่อมีคณะทำงานเชิญเข้ามาแล้วเราก็แสดงว่าเราก็พร้อมอยู่ร่วมกันในสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ผู้บัญชาการฐานบกเนี่ยนะครับประธานผู้บัญชาการฐานสูงสุดนะครับพูดต่อนะครับนักข่าวก็พยายามจะถามยวนอยู่นะว่าในกรณีพันตำรวจโททักษิณนะครับระบุว่าประเทศไทยเสียเปรียบกัมพูชานั้น
พลเอกธนศักดิ์เขาบอกว่าตนไม่ได้ฟังแต่ในส่วนทหารรับผิดชอบจะไม่เสียเปรียบเพราะหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะเห็นไปในทางที่ต้องปฏิบัติทั้งหมดแต่หน่วยความมั่นคงซึ่งยืนยันว่าไม่ควรทำแต่จะทำก็ต้องทำอย่างเท่าเทียมกันเสมอภาคกันเมื่อเป็นเพื่อนบ้านกันอยู่ข้างบ้านก็ไม่ควรจะเอาเปรียบกันถ้าเราดีด้วยกันทั้งคู่สิ่งดีก็จะตามมาเมื่อมีการตั้งคณะทำงานแล้วจะได้คุยกันในรายละเอียดคุยแบบเปิดอกในฐานะเพื่อนกันสร้างสรรค์เรื่องที่ดีสิ่งที่ดีในการพัฒนาประเทศร่วมกันปราสาทของพระวิหารก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนี่ครับคือการอธิบายความแบบนี้เนี่ยนะครับทั้งสองชาติจะได้ฟังกันด้วยความอบอุ่นว่าผู้บัญชาการฐานสูงสุดในประเทศไทยนั้นก็แสดงความรู้สึกในฐานะฉันมิตรกับประเทศเพื่อนบ้านคือไทยกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าไทยกัมพูชาไทยลาวไทยพม่าไทยมาเลเซียเรายกประเทศหนีออกไปเหมือนกันไม่ได้แต่ว่าคุยในมิติของแบบนักเลงตรงไปตรงมาแบบเป็นพี่เป็นน้องยึดหลักพระดลภาพมันก็ไปอยู่กันได้คือสูงสุดของคนที่เป็นนักรบเนี่ยคือการไม่รบเนี่ยนะครับไอ้พวกไม่ใช่นักรบเนี่ยพยายามยุไอ้รบเนี่ยไอ้พวกนี้เก่งเกือบตายครับแต่ว่ามีเรื่องเนี่ยก็จะหลบจะพุทหัวหนีหมดแต่ท้ายที่สุดคนต้องไปตายมันไม่ใช่ไอ้พวกไปยุยงแต่ผมเรียนกับท่านทั้งหลายเลยว่าสิ่งที่พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์นั้นคือพูดอย่างนี้ผมเชื่อว่าทำให้บรรยากาศของสองชาตินั้นนะครับได้เย็นลงเพราะในส่วนที่ในระดับนโยบายนั้นทั้งนายกรัฐมนตรีประเทศไทยนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเนี่ยก็ยืนสัมพันธ์ทางการทูตในความเป็นพระดอนของสองชาติโดยยึดหลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกันซึ่งปฏิบัติอย่างนี้นั้นแปลความว่าทั้งสองชาติทางฝ่ายเราต่างไม่ต้องเสียอะไรกันและมีอะไรที่แก้ไขปัญหากันได้ก็คุยกันอย่างสันติวิธีโลกเขาต้องอยู่กันแบบนี้ครับไม่ได้โลกไม่ได้อยู่ด้วยการสงครามด้วยการทะเลาะกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับโจมตีประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเอาคะแนนเสียงในประเทศของตัวเองและท้ายที่สุดนำพาจะไปเสียชาตินะครับเสียดินแดนและท้ายที่สุดไอ้คนเหล่านั้นก็ไม่มีความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นแนวทางที่ผู้บัญชาการฐานสูงสุดเนี่ยผมไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนะแต่ผมเห็นว่าเป็นความคิดนะครับที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทยและขณะเดียวกันนั้นจะทำให้การเจรจาความต่างๆนั้นมันง่ายขึ้นผมเรียนกับท่านทั้งหลายเลยนะครับว่าสิ่งที่นายอภิสิทธิ์พยายามอธิบายความที่ผมได้พูดในช่วงแรกนั้นเป็นสิ่งที่เขาเหมือนคุณอภิสิทธิ์เองนะครับคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้คนโง่นะเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้เหมือนกันว่าไอ้ในใครคำวินิจฉัยคุ้มครองชั่วคราวนั้นเมื่อดูลึกเข้าไปนั้นจริงอยู่ครับพยายามอธิบายในบริบทที่เป็นประโยชน์ว่าต้องถอนทหารกันสองชาติแต่ในทางปฏิบัติทุกคนรู้เต็มอกเลยว่านะครับเนื้อความนั้นมันบอกอนาคตว่าเราจะได้เกิดความเสียหายนำพาสู่การเสียดินแดนอย่างไรเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่ไปก่อเรื่องทั้งหลายเนี่ยครับเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นนะครับเป็นตัวนายกรัฐมนตรีหรือแม้กระทั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัฐบาลชุดที่แล้วต้องแสดงความรับผิดชอบออกมาครับไม่ใช่บอกว่าตัวเองสู้อย่างเต็มที่จนกระทั่งคุ้มครองชั่วคราวก็คุณไปยุบสภาซะก่อนยุบสภาเลือกตั้งใหม่คุณแพ้แสดงว่าแพ้โชคดีชนะโชคร้ายเพราะไอ้พวกแพ้ไปหาเรื่องนะครับและพวกชนะมารับเนี่ยนะครับและปรากฏว่าพอไปตัดสินผลแพ้ชนะเนี่ยนะครับลงบนบ่าของรัฐบาลชุดยิ่งลักษณ์พอดีทั้งที่รัฐบาลชุดที่แล้วไปก่อเรื่องความจริงนี่ครับเรื่องนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยครับสถานการณ์การแบบนี้นะครับประเทศไทยไม่ควรจะที่จะแบกรับความกดดันนี้อีกแล้วเพราะความรู้สึกผมว่าพี่น้องประชาชนในชาติจะไม่ความไม่สบายใจอย่างยิ่งตอนอภิปรายนะครับเรื่องพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายผมบอกว่ากระทรวงการต่างประเทศนั้นจะต้องบอกความจริงให้ประชาชนได้รับทราบได้เตรียมตัวไว้เพราะถ้าเกิดเหตุการณ์ในคนไทยจะช็อกคนไทยจะรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นและปัญหาต่างๆก็จะหยิบยกมาขยายความผมเห็นบทเรียนอยู่ครับในสมัยรัฐบาลของนายสมัครสุนทรเวชเนี่ยครับตอนแรกเนี่ยครับคัดค้านเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี50แต่พอปรากฏว่าพอไม่มีเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วไปอธิบายเนี่ยครับไปอธิบายบิดเบือนประวัติศาสตร์เรื่องปราสาทพระวิหารพลิกต่อเลยครับเรื่องรัฐธรรมนูญไม่สนใจแล้วครับตอนพาประชาชนมาเรื่องรัฐธรรมนูญแล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะครับพาไปเรื่องปราสาทพระวิหารไปปลุกนุ่นครับสั่งกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศเลอะเทอะที่สุดแต่คนในบ้านเมืองในเวลาที่พร้อมกันโง่นั่นเนี่ยมันพยายามอธิบายบิดเบือนจนกระทั่งนะครับมีคนจำนวนหนึ่งเข้าใจว่าประเทศไทยยังไม่ถูกศาลโลกวินิจฉัยในปีพ.ศ. 2505ที่คือเวลาปลุกระดมกับคนทั้งบ้านทั้งเมืองอธิบายเข้าใจกันไปอย่างนั้นครับและเสร็จแล้วในซีกพรรคการเมืองพยายามอธิบายว่าเอา
ศาลโลกวินิจฉัยให้ตัวปราสาทเป็นของกัมพูชาไอ้ที่ดินเนี่ยนะครับยังเป็นของไทยอยู่เพราะฉะนั้นเราจะเอาที่ดินคืนคือมันเลอะเทอะกันถึงขนาดที่ว่าผมเลยบอกว่าไปเก็บค่าเช่าเขาหรือยังไปเจรจาคือการอธิบายบนพื้นฐานความไม่รับผิดชอบนะครับต้องการปลุกระดมเพื่อโค่นล้มรัฐบาลนะก็ถ้ามันแน่จริงเนี่ยนะครับพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลมาก่อนหน้านี้เท่าไหร่ทำไมคุณไม่ไปทวงคืนทำไมไม่ยื่นอุทธรณ์ไอ้คราวนี้ไม่ได้เรายื่นอุทธรณ์นะครับแต่ไปหาเรื่องจนเกิดเหตุและได้เรื่องขึ้นมาจริงๆกัมพูชาก็เลยอุทธรณ์เพราะเกิดการยิงใส่การเห็นกันทั้งโลกและที่สำคัญเนี่ยนะครับเพราะว่าทิศทางการดำเนินการนโยบายทางการทูตเนี่ยความเป็นคนขี้อิจฉาเนี่ยอิจฉาพันตำรวจโททักษิณชาติใดดีกับพันตำรวจโททักษิณรัฐบาลชุดที่แล้วก็จะชิงชังประเทศนั้นคือทะเลาะเขาไปหมดนายกทักษิณไปกัมพูชาก็ทะเลาะกับกัมพูชากับพม่าก็ทะเลาะนะครับมหาอำนาจอย่างรัสเซียเนี่ยนะครับยังทะเลาะเลยครับฝรั่งเศสลามไปหมดคือแปลความกันว่าประเทศใดนะครับดีกับพันตำรวจโททักษิณรัฐบาลชุดที่แล้วถือเป็นปฏิปักษ์หมดรบกับประเทศเพื่อนบ้านสร้างความร้าวฉานคืองานของเขาเลยแต่ว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับมันได้สะท้อนถึงวุฒิภาวะว่าไอ้การไปรุกไล่ไปไล่ล่าแต่ถามว่าผลเลือกตั้งเนี่ยคุณแพ้ไหมประชาชนยอมรับไหมและประเทศไทยได้ประโยชน์อะไรบ้างไหมและนอกจากไม่ได้ประโยชน์และกำลังจะเสียดินแดนอีกจากความเป็นคนขี้อิจฉานะครับจากต้องการนะครับเอาเรื่องกรณีนี้เนี่ยเอาไว้ปกปิดความไม่เข้าท่าในการบริหารประเทศแล้วทั้งที่จริงเนี่ยครับแล้วยิ่งไปกระทำการไล่ล่าโชว์ออฟโชว์ฟอร์มกันโอ้โหสารพัดทำไม่ได้หรอกครับแต่ว่าต้องการอธิบายความแล้วถามว่าไปจับเขาเรื่องอะไรและขณะเดียวไอ้ฆาตกรที่ลอยนวลเนี่ยนะครับสั่งฆ่าคน91ศพเวลานี้ไปไหนก็เขาได้บ้างเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนยืนยันว่านักขนาดนี้เนี่ยนะครับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ในอนาคตแล้วการที่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะพูดในวันนี้นี่เป็นจุดที่เขาวางแผนสู้ในวันข้างหน้าเพราะทันทีนะครับศาลโลกวินิจฉัยไอ้พวกกะเลวกะล่าทั้งหลายนะครับที่จะโค่นล้มรัฐบาลก็จะเอาเรื่องนี้มาปลุกระดมสร้างกระแสชาตินิยมขึ้นมาหุ้มมั่มมือมั่มและพรรคประชาธิปัตย์บอกข้าพระเจ้าขอรับผิดชอบเพียงแค่นะครับคำคุ้มครองชั่วคราวหลังจากนั้นก็ร่วมในการจัดการกับรัฐบาลผมว่ามันไม่แฟร์ไอ้พวกนี้หาเรื่องเองจัดการเองนะครับเหมือนกับเรื่องปรส.นะครับสร้างเรื่องแท้นะครับจนกระทั่งประเทศชาติมีปัญหามากมายสร้างความหายนะมากมายท้ายที่สุดตัวเองไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญในสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้เขาไปนะครับไปแก้ไขปัญหาให้กับรัฐบาลในอดีตของพรรคประชาธิปัตย์แต่การเมืองมันไม่เข้าใครออกใครมันอยู่ที่ใครหน้าด้านหน้าดำในการอธิบายความที่เป็นประโยชน์ให้กับตัวเองมากกว่าเพราะฉะนั้นผมยังเรียนว่าเรื่องสถานการณ์ไทยกัมพูชานั้นที่ผู้บัญชาการฐานสูงสุดพูดนั้นจะทำให้สองประเทศนี้เย็นลงและตั้งหลักตั้งสติครับกระทรวงการต่างประเทศต้องมันเอาล่ะครับชุดต่างๆนั้นแน่นอนที่สุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ไม่ต้องการใช้เป็นเหตุแต่ถ้าว่าเนี่ยนะครับการจัดความสัมพันธ์นั้นนะครับที่จะอะไรที่สามารถร่วมกันได้ผมเชื่อว่าเนี่ยครับกัมพูชาเนี่ยครับประเทศเขากว้างใหญ่ไพศาลเหมือนประเทศลาวประชากรเขาเนี่ยนะครับมีเพียงจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนที่ดินนะครับนานาประเทศนะครับที่อยู่ไกลนะครับสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียนะครับผมว่าเขาคิดถึงที่จะร่วมกันในทางเศรษฐกิจแต่ประเทศไทยของเราซึ่งเคยได้ดุลทางการค้าเขา10เท่าตัวเนี่ยอุตริไปทะเลาะกับประเทศนะครับที่ตัวเองทำมาค้าขายกันอย่างมีความสุขที่สุดรั้วชอบรั้วชิดติดแดนประเพณีสงกรานต์ลอยกระทงเหมือนกันความสำคัญระหว่างประชาความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนนั้นดีงามแต่ไอความเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับต้องใช้เรื่องที่เป็นประเด็นที่เป็นประโยชน์ทางการเมืองและคิดว่านี่จะรักษารัฐบาลอยู่ได้และขณะเดียวกันก็เข้าใจว่าประชาชนได้ความนิยมแต่มันแลกด้วยความเสียดินแดนมันแลกด้วยความนะครับในสิ่งที่ไม่ควรจะเสียและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าพาประเทศนะครับไปร่วมรับผิดชอบอย่างนั้นได้ยังไงและที่สำคัญที่สุดคือว่าไอ้พวกไปก่อเรื่องเสร็จแล้วกลับมาไม่แสดงความรับผิดชอบโยนความผิดใส่นายกผู้หญิงเลยผมไม่รู้จะบรรยายคนพันอย่างนี้ยังไงแต่ผมเรียนยืนยันว่าสถานการณ์อันนี้เนี่ยครับเราต้องตั้งหลักตั้งสตินายกรัฐมนตรีนะครับรวมทั้งผู้บัญชาการฐานสูงสุดผู้บัญชาการเหล่าทัพเนี่ยนะจะต้องคิดอย่างมีสติมากที่สุดเราต้องเห็นบรรยากาศว่าเราเป็นประเทศที่ต้องอยู่ในโลกทางเดียวนะครับคือการสร้างสันติภาพสันติภาพ
นะครับอย่างตรงไปตรงมาที่ให้เกิดมิตรภาพความเป็นพระดอลภาพหรือความเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยจับคู่เขาคุยกันครับหาทางออกร่วมกันพัฒนากันได้ไหมนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับจะคลี่คลายสิ่งที่เราเห็นว่ามันกำลังจะเป็นปัญหาแต่ว่าถ้าเรามองจุดว่าเรามีจุดร่วมกันได้ซึ่งผมเชื่อว่าสองชาติเราจะมีหนทางอันนี้กันอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังจะร่วมกันไปได้ด้วยดีนั้นนะครับที่ผ่านมามันพังนะครับเวลานี้เราก็สามารถฟื้นกันได้เพราะประชาชนสองชาตินั้นเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรผมได้เห็นบรรยากาศวันที่พวกเราไปเตะฟุตบอลนะครับร่วมกับสมเด็จฮุนเซนกับคณะรัฐบาลและผู้นำในเหล่าทัพของกัมพูชานั้นเห็นอย่างชัดเจนว่าประชาชนเขาก็มีความสุขที่ปกติประชาชนมีความรู้สึกของคนสองชาติคนไทยที่ไปทำมาธุรกิจในกัมพูชาเขาบอกว่าเขาเหมือนมีชีวิตใหม่ขึ้นมาเพราะสิ่งที่ระหองระแหงแคลงใจเมื่อผู้นำนะครับและตัวแทนผู้นำของทั้งไทยนะครับและผู้นำกัมพูชานั้นทั้งอดีตนายกรัฐมนตรีสมชายวงศ์สวัสดิ์นะครับกับสมเด็จฮุนเซนสมเด็จเฮงสำรินได้แสดงมิตรภาพไมตรีนั้นมันทำให้สองชาติที่ร้อนนี่ครับเย็นลงเย็นลงมันได้ประโยชน์กับประชาชนนะครับพรรคพวกที่เป็นนักธุรกิจไปที่เราเจอนะครับในช่วงการแต่งตัวเขาบอกว่าความรู้สึกนี่เปลี่ยนเลยความอบอุ่นเข้ามาแทนที่ซึ่งสิ่งเหล่านี้ควรจะเกิดขึ้นได้นานแล้วเพราะฉะนั้นความไว้เนื้อเชื่อใจก็กลับกันมาแทนที่จะอยู่ด้วยความระแวงสงสัยฆ่ากันยิงกันไปยิงกันมาเนี่ยครับเอาละมันดูโหนะครับเป็นข่าวใหญ่สารพัดสารพันมันอาจบอกรัฐบาลชุดนี้ชุดที่แล้วเนี่ยนะครับสามารถที่จะรบได้อะไรได้แต่ความจริงไม่ใช่หรอกครับมันทำพาสู่ประเทศเสียดินแดนสุดยอดของนักรบต้องไม่รบครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าการฆ่าคนกลางเมืองกรุงเทพมหานครหรือการไปก่อเหตุเนี่ยนะครับจนนำพาสู่ทำให้ประเทศไทยเสียดินแดนอีกครั้งหนึ่งเป็นเรื่องสาหัสสากรรจ์ของรัฐบาลชุดที่แล้วนะครับผมเห็นข่าวหนึ่งนะครับที่ภรรยาของพลเอกร่มเกล้านะครับทุวธรรมที่ได้เดินทางไปที่กองทัพบกเพื่อให้มีติดตามคดีนะครับของเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นเพราะว่าไม่สามารถหาตัวผู้กระทำความผิดได้ผมเรียนยืนยันอีกครั้งว่าในจำนวน91ศพไม่ว่าจะเป็นทหารหรือประชาชนนั้นผู้กับผมต้องการให้เอาคนผิดมาลงโทษนะครับไม่เห็นแก่หน้าใครทั้งนั้นนะครับให้ดำเนินคดีเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาผมอยากให้ภรรยาของพลเอกร่มเกล้านะครับถ้ามีโอกาสได้ยินเสียงนี้ได้คุยกับประจักษ์พยานซึ่งเป็นอดีตนายทหารผ่านศึกที่เขาเข้าไปช่วยพลเอกร่มเกล้าเขาจะได้อธิบายความนะครับให้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นและทางผู้รับผิดชอบในการดำเนินคดีนั้นก็ทำคดีอย่างตรงไปตรงมาครับผมไม่ต้องการนะครับทั้งความตายทั้งทหารและประชาชนผมอภิปรายในสภาชัดเจนว่าทั้งทหารและประชาชนไม่ควรมาตายให้กับรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการยอมรับของประชาชนไม่ควรจะตายกับรัฐบาลไปจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพฤติกรรมทั้งหมดนั้นความจริงแล้วต้องเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลชุดที่แล้วจะต้องทำความจริงให้ปรากฏเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ไม่ปกติธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความตายที่เกิดขึ้นจาก91นะครับหรือ92หรือว่า113ตัวเลขนะครับที่ทางคณะกรรมการเยียวยานั้นได้รับการร้องเรียนนั้นไม่มีใครควรมาตายทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงมีความรู้สึกเสมอว่านะครับทุกฝ่ายในเบื้องต้นนะครับเรื่องคดีว่าไปครับว่ากันอย่างตรงไปตรงมาคนที่ผิดต้องถูกดำเนินคดีแต่ว่าในเรื่องของการเยียวยานั้นไม่ต้องมีสีเสื้อครับในความเป็นมนุษย์ในความเป็นคนไทยนั้นทุกครอบครัวนะครับมีความสัมพันธภาพมีความรับผิดชอบในครอบครัวมีชีวิตไม่ได้แตกต่างกันเราก็ต่างฝ่ายต่างเป็นคนไทยด้วยกันเพราะฉะนั้นส่วนของการเยียวยาต่างฝ่ายต่างนะครับได้รับกันอย่างเสมอภาคและผมเชื่อว่านะครับสิ่งเหล่านี้แม้ว่าจะมาชดเชยกับความตายไม่ได้แต่ประเทศนะครับที่รัฐบาลมาจากประชาชนนะครับเห็นประชาชนนะครับบาดเจ็บล้มตายจากการต่อสู้เพื่อระบอบประชาธิปไตยนั่นแล้วได้แสดงความรับผิดชอบแม้ว่าไม่ได้เป็นรัฐบาลนะครับที่ไปสร้างเรื่องสร้างราวปราบปรามเข็นฆ่าประชาชนแต่ว่าเป็นรัฐบาลที่เป็นผลผลิตจากประชาชนเพราะฉะนั้นสามัญสำนึกส่วนนี้ผมเชื่อว่านี่จะเป็นการเริ่มต้นสำหรับทุกอย่างนะครับแต่ว่าไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดี
ผมเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผมเห็นใจนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวนะครับทั้งภรรยาพันเอกร่มเกล้าและครอบครัวนายทหารคนอื่นๆเช่นเดียวกับเห็นใจวีรชนทุกชีวิตทุกส่วนกับครอบครัวที่ได้รับชะตากรรมเห็นใจในโชคชะตาผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหลายเราต้องการเนี่ยนะครับให้ความจริงปรากฏแต่ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเป็นภาระหน้าที่ของการรับผิดชอบนะครับต่อประเทศนี้กันทุกคนทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายแต่ที่ผ่านมาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายมันไม่เท่ากันเราต้องการความจริงเช่นเดียวกับทุกครอบครัวนะครับและที่สำคัญที่สุดบ้านเมืองนี้จะเดินหน้าด้วยความจริงและที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าหนทางข้างหน้าคือการทำให้บ้านเมืองนี้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงวันนี้ขอกราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ